แต่ส่งกำลังใจให้กับวิราดาวงเทวันนางเอกลิเกชื่อดังน้องสาวของกุ้งสุธิราชป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่ในขั้นวิกฤตตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวยังไม่รู้สึกตัวเลยซึ่งก็ทำเอาเหล่าแฟนๆตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งพระเอกลิเกชื่อดังอย่างกุ้งราชวงเทวันก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้น้องสาววิราดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดที่รุนแรงในตอนนี้วิกฤตยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่30ธันวาคม66ปีที่ผ่านมาพร้อมกับขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยและก็ช่วยภาวนาให้น้องสาวกลับมาด้วยเถิดจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนซึ่งทั้งนี้กุ้งและก็แม่ก็ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนๆทุกคนเนื่องจากกุ้งและก็แม่อยากจะขอเวลาและก็ระยะให้เราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจให้กับน้องและรักษาตัวในครั้งนี้ก็ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิกลับมาเถิดนะแฮชแท็กขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดแฮชแท็กนางฟ้าแห่งวงเทวันแฮชแท็กน้องสุดที่รักแฮชแท็กสองพี่น้องวงเทวัน